ในที่สุดค่ะทุกคนในที่สุดนะคะไอชีอีแล้วก็ทางรายการก็ได้เปิดเผยภาพน้องลิซ่ากับสเตจเปิดตัวมาให้แฟนๆได้รับชมกันแล้วนะคะล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะคะเขาเพิ่งโพสต์ลงทาง Twitter นะซึ่งเป็นภาพสเตจเปิดตัวของเมนเทอร์ลิซ่าโดยที่บอกแฟนๆว่าห้ามพลาดรับชมในวันที่17-18กุมภาพันธ์นี้เพราะว่าความร้อนแรงได้อยู่ที่นี่แล้วซึ่งมันก็คือพรุ่งนี้แล้วไงทุกคนOh my god, tomorrow นะคะตอนนี้ก็เก็บเสียงวอร์มเสียงไว้ได้เลยนะคะ 17-18 นี้แน่ๆไม่รู้วันไหนที่เราจะได้เห็นแบบโชว์ของ Mentor Lisa แบบเต็มๆตากันนะคะเอาจริงๆนะคะยังจำบรรยากาศปีที่แล้วได้ดีอยู่เลยนะคะคือปีที่แล้วน้องก็ทำออกมาได้ว้าวมากนะทำน้องๆแบบเทรนนีหลังน้ำตากันเลยนะคะเป็นโชว์ที่ได้รับเสียงตอบรับจากแฟนๆจีนดีมากว่าเธอสมควรเป็นเมนเทอร์ในการสอนเต้นจากนั้นนะคะโพสต์ในทวิตของทางรายการนะคะก็ได้ออกมาแบบขิงเพิ่มเติมนะคะในทำนองว่ามาดูโชว์ของเมนเทอร์ลิซ่ากันว่าเธอสามารถผสมผสานเสน่ห์แล้วก็ท่วงท่าต่างๆให้ออกมาเพอร์เฟกต์ในโชว์สุดพิเศษนี้ได้อย่างไรซึ่งพอเห็นชุดขาวนี้แล้วแบบ oh my god she is so hotWow. ทำสายตาแล้วก็อินเนอร์ต่างๆนะคะที่สะท้อนออกมาบนใบหน้านั้นท่านหญิงซิลีนมากเพคะคุณค่าที่ลิซ่าคู่ควรจริงๆนะคะองค์แม่ลงมากแต่ดีใจนะคะขอตัดกลับมาที่ภาพอีกชุดหนึ่งค่ะ Oh no นี่มันชุดอะไรกันคะโลกคือเอาแบบนี้คือกางเกงนะพอเข้าใจว่ามันคือแบบ look spice boy style work from home ใช่ปะแต่คือท่อนบอนะในหัวแอนนี่คือแบบนี่มันเสื้ออะไรวะแต่เชื่อป้าว่าอันนี้เรื่องจริงเลยนะว่าพอชุดนี้มันไปอยู่บนตัวของน้องอ่ะพร้อมใบหน้าที่น่ารักขนาดนี้นะคะคือมันโคตรน่ารักเลยเว้ยอันนี้ดูดิคือน้องใส่ออกมาได้น่ารักมากทุกคนนี่บอกเลยนะคะว่าถ้าไม่ใช่แฟชั่นไอคอนลิซ่าใส่นี่น่าจะรอดยากนะคะชุดขาวนี่คือน่าจะเป็นแบบคอนเซปต์แบบเต้นโชว์สไตล์ผู้หญิงสุดเซ็กซี่ปะน่าจะใช่แบบนั้นป้าแล้วก็เสื้อดำเกงส้มน่าจะเต้นแบบสายเท่ๆบอยๆมะอันนี้ไม่รู้นะคะนี่แอดก็เดาไปเรื่อยนะคะแต่ว่า however ค่ะเรามาเจอกันพรุ่งนี้1ทุ่มไทยนะคะกดติดหน้าจอเอาไว้เลยไม่รู้ว่าเมนเทอร์ลิซ่าจะออกเยอะออกน้อยแบบมากแค่ไหนนะคะแต่เราจะตั้งตารอคอยไงทั้ง17-18กุมภาพันธ์นี้นะคะ1ทุ่มไทยเก็บแรงเก็บเสียงมาหวีดน้องกันนะคะทุกคน